อ๋อโอเคเริ่มเลยแบบทันเหตุการณ์ก็คือวันที่สองใช่ไหมวันที่สองอ่ะไม่มีอะไรผมก็แบบไปทํางานมาต่างจังหวัดกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ขากลับตอนกลางคืนเนี่ยก็เลยแวะไปเจอเพื่อนเลยก็ไปเจอเพื่อนปกติอะไรเงี้ยครับแล้วก็คืนวันที่สองนั่นแหละผมแบบก็นั่งแท็กซี่ใช่ไหมไปแบบไปแถวลาดพร้าวอะไรอย่างเงี้ยดึกมากแหละแล้วทีนี้ก็แบบมัวแต่คุยไงมัวแต่คุยเล่นอะไรเงี้ยน่าจะแบบเอามือถือใส่กระเป๋าแล้วก็แบบกระเป๋าใบนี้เลยเอามือถือใส่กระเป๋าแล้วก็แบบมืดไงใส่ไม่ลงช่องน่าจะสไลด์ปึ๊บปึ๊บปึ๊บตกไม่รู้เรื่องก็เลยลงจากรถก็คิดว่าเช็คแล้วแบบเช็คผ่านๆก็แบบอ๋อก็คงไม่ลืมอะไรหรอกมั้งก็ไม่ทันได้คิดอะไรเงี้ยก็เลยแบบทีนี้ก็ไปกับเพื่อนไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็พอลงจากรถมาสักพักจัดการจะใช้มือถือไม่อยู่หาไม่เจอก็เลยแบบเครียดมากแบบเฮ้ยมือถือหายไปไหนอะไรเงี้ยก็เลยโชคดีที่ว่าเราเรียกแอปเรียกแท็กซี่ผ่านแอปอะไรเงี้ยมันก็เลยมีชื่อคนขับแล้วก็มีข้อมูลรถใช่ไหมครับมีทะเบียนรถแล้วก็มีเบอร์โทรแต่ว่าตัวเบอร์โทรเนี่ยมันแบบมันติดต่อไม่ได้อะหมายถึงว่ามันเป็นแบบเหมือนเบอร์เก่าเขาอะไรเงี้ยโทรไงก็โทรไม่รับอะไรเงี้ยก็ทำทุกทางก็โทรตั้งแต่ให้เพื่อนทุกคนที่รู้จักเนี่ยช่วยกันโทรตั้งแต่ก็ตั้งแต่ตีสองอ่ะจนถึงแบบจนเช้าอีกวันหนึ่งเนี่ยคือโทรตลอดเวลาเงี้ยครับก็มันโทรติดนะมันเหมือนว่ามันโทรเข้าแต่ว่าไม่มีคนเห็นอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันน่าจะตกลงพื้นแท็กซี่แล้วแบบไม่มีใครรู้อะไรเงี้ยก็เลยแบบเสียใจนิดนึงแต่คืนวันนั้นเช้าวันนั้นนะที่แบบไม่ไหวแล้วง่วงมากแบบโทรตามไม่ไหวแล้วก็เลยแบบไปหาในเมลที่แบบแอปนั้นเขาแบบส่งข้อความย้อนหลังมาอะไรเงี้ยครับก็เจอที่อยู่คนขับอ๋อมันเป็นแอปที่แบบไม่รู้พูดชื่อแอปได้ไหมแต่มันไม่ใช่แอปที่แบบดังในบ้านเราเงี้ยมันเป็นแอปแบบแอปใหม่แล้วมันยังไม่มีสำนักงานในยังไม่มีสำนักงานในเมืองไทยอะไรเงี้ยครับเป็นของอินโดมั้งก็เลยแบบคือเพื่อนเป็นคนเรียกไม่ใช่เครื่องผมแต่ผมทำหายเองใช่ทีนี้ก่อนนอนอ่ะผมก็เลยไปแบบไปดูในอีเมลแล้วเขาก็จะมีข้อมูลคนขับใช่ไหมแล้วมันมีแบบผมไปเจอเล็กๆเลยนะเป็นแบบเหมือนที่อยู่เขาอยู่แถวแบบสาทรอะไรเงี้ยอยู่แถวสาทรก็เลยคุยกับเพื่อนว่าพรุ่งนี้ตื่นมารีบตื่นปุ๊บเราจะไปสาทรกันเราจะไปตามหาบ้านเขากันอะไรเงี้ยผมเอาชื่อเขานะไปหาใน Facebook นะผมก็เจอ Facebook ใหม่ Facebook เก่าเขาแล้วแอดไปแล้วส่งข้อความไปแล้วแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าคนขับแท็กซี่เขามีอายุนิดนึงเขาอาจจะแบบไม่ได้เล่นอะไรเงี้ยแบบไม่ได้เข้าไปดู Facebook บ่อยๆอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบถ้าเขาไม่กด request message เขาก็จะไม่เห็นใช่ไหมเราทักไปโอเคก็เรื่อง Facebook ก็โอเคทำใจแล้วเขาคงไม่เห็นอะไรเงี้ยตอนเช้าวันต่อมาผมก็เลยแบบนั่งแท็กซี่อ่ะไปที่แบบไปที่สาทรอ่ะแล้วก็เดินหาทีละซอยอ่ะคือมันก็เขียนแล้วว่าซอยไหนเขียนบ้านเลขที่ก็ได้ตามหาว่าแบบเขาอยู่แถวนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเผื่อเจอคุณลุงเขาอะไรเงี้ยก็ตามหาก็เราก็เดินหาแบบถามทุกคนในซอยนั้นว่าแบบเอ้ยรู้จักคนนี้ไหมครับเคยเห็นหน้าลุงคนนี้ไหมครับอะไรเงี้ยสรุปแล้วก็มีคนรู้จักเขาบอกอ๋อลุงคนนี้รู้จักเขาเคยขับแท็กซี่แถวนี้แต่ว่าเขาย้ายไปนานแล้วย้ายแบบไม่อยู่นานแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยเศร้าจังใช่เดินหาเดียวซอยแบบร้อนๆแบบเศร้าจังแบบอุตส่าห์มาถึงแถวนี้แล้วแต่ลุงเขาไม่อยู่นะแบบลุงเขาน่าจะลงที่ก็อยู่เก่าไปอะไรเงี้ยก็เลยแบบเสียใจนิดนึงแต่ก็ดีใจที่อย่างน้อยก็มาถูกทางแต่เป็นบ้านเก่าเขาโทรศัพท์เขาก็ยังไม่รับอยู่ดีอะไรเงี้ยก็ทำอะไรไม่ได้แต่ว่าวันนั้นอะโทรไม่ติดแล้วนะครับเหมือนแบตผมอาจจะหมดอยู่แล้วมันน่าจะเราน่าจะโทรเข้าเยอะจนมันสั่นจนมันหมดอะไรเงี้ยแล้วปกตินะผมมันไม่ปิด GPS ด้วยทุกคนแต่ว่าวันนั้นนะผมกลัวแบตหมดผมก็เลยปิดตอนที่อยู่ในรถแท็กซี่แหละเพิ่งปิดก็แบบไม่เข้าใจเต็มเหมือนกันทีนี้โอเคแล้วทีนี้ผมก็ต้องไปซ้อมเต้นต่อก็โอเคก็พอหาเขาไม่เจอใช่ไหมวันนั้นผมต้องรีบไปซ้อมเต้นต่อซ้อมเต้นเสร็จปุ๊บผมก็ซ้อมเต้นเสร็จปุ๊บเป็นไงเหตุเกิดเยอะมากผมเรียงทำลายไม่ถูกซ้อมเต้นเสร็จปุ๊บผมไปสถานีตำรวจเลยทันทีตอนนั้นประมาณแบบ1 ทุ่มมั้งไปสถานีตำรวจผมหายแถวลาดพร้าวใช่ไหมแท็กซี่ไปส่งผมที่ลาดพร้าวผมเลยไปสถานีลาดพร้าวรถติดมากพอไปถึงสถานีลาดพร้าวปุ๊บเขาบอกอ๋อไม่ได้ครับเพราะว่าเขตที่น้องทำหายมันเป็นแบบลาดพร้าวต้นๆต้องไปต้อง
ต้องไปสถานีจตุจักรโอเคโอเคไม่เป็นไรพี่ตำรวจก็โอเคก็เลยจากสถานีลาดพร้าวไปสถานีตำรวจจตุจักรสถานีตำรวจจตุจักรบอกว่าอ๋อไม่ใช่ครับต้องไปพหลโยธินโอเคสถานีพหลโยธินก็ได้ไปพหลโยธินปุ๊บบอกว่าอ๋อต้องอ๋อเขตนี้อยู่ตรงสุทธิสารคือโอ้ my god ต้องไปสุทธิสารสุดท้ายก็ได้ไปสถานีตำรวจสุทธิสารอะไรเงี้ยก็โชคดีที่แบบเจอที่นั่นแบบเหมือนตำรวจเขายังเป็นแบบใบรุ่นอยู่เลยครับยังแบบอายุเท่าๆกันอะไรเงี้ยแล้วแบบตั้งใจทำงานมากก็โชคดีไปที่แบบเจอตำรวจโอเคอะไรเงี้ยเขาก็ช่วยแล้วก็เขาก็เจอกับเขาก็เจออ๋อผมก็ให้ข้อมูลเขาไปทุกคนทำไมอยู่ดีเม้นมันไม่เห็นแล้วอ๋อโอเคต่อผมก็ให้ข้อมูลเขาไปว่าทะเบียนรถอะไรเขาชื่ออะไรเบอร์โทรเขาอะไรให้ทุกอย่างข้อมูลไปทุกอย่างครับเขาก็เช็คเขาก็เช็คพอเช็คปุ๊บก็เลยรู้แบบรู้ชื่อเหมือนรู้ชื่อภรรยาเขาที่เขาลงในระบบรู้ชื่อแบบแฟนเขารู้ชื่อลูกเขาอะไรเงี้ยก็เลยขอเบอร์แฟนเบอร์ลูกเขาไปก็ปิดเครื่องไม่รับแต่ก็เข้าใจเพราะว่าบ้านเกิดเขาในนั้นนะครับอยู่ต่างจังหวัดเขาน่าจะหลับอาจจะหลับเร็วอะไรเงี้ยโอเคก็ไม่เป็นไรก็ตามหาเฟซแฟนคุณลุงตามหาเฟซลูกคุณลุงอะไรเงี้ยทำทุกทางที่แบบจะได้อย่างเงี้ยก็แบบก็พยายามทักไปแต่มันไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่ากลับไปนอนปกติเช้าวันต่อมาอะไรเงี้ยก็พบว่าคุณลุงอ่ะตอบข้อความคุณลุงตอบข้อความก็เลยดีใจสุดๆว่าเขาตอบข้อความแล้วแล้วเขาบอกว่าเขาอะไม่เห็นเขาบอกว่าเนี่ยทำไมติดต่อมาช้าจังเนี่ยคุณลุงผมติดต่อคุณลุงแต่คืนนั้นแล้วแต่แบบผมติดต่อคุณลุงไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือโอเคสุดท้ายคุณลุงก็พิมพ์ข้อความกลับมาว่าแบบวันนั้นนะคืนนั้นนะลุงไม่ได้สังเกตนะพอหนูลงไปลุงก็ไปรับผู้โดยสารตั้งหลายคนไม่รู้แบบใครเอาไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้แล้วลุงก็บอกลุงล้างรถไปแล้ว2รอบก็ไม่เจอนะผมก็บอกว่าคุณลุงครับก็ถ้าคุณลุงแบบดูใต้เบาะแบบแงะเบาะให้หน่อยได้ไหมถ้าคุณลุงว่างอะไรเงี้ยเผื่อเจอคุณลุงก็โอเคโอเคถ้าเดี๋ยวว่างเดี๋ยวคุณลุงดูให้อะไรเงี้ยเราก็แบบเศร้านิดนึงน้องชายผมก็เลยบอกว่าพี่ภูมิหาเลขไอมี่ที่มันติดกับมือถือที่ภูมิซื้อมาแล้วก็เอาไปให้ค่ายมือถือเอาไปที่สถานีตำรวจแล้วก็เอาไปศูนย์ดูเพราะว่าเลขเนี่ยมันจะสามารถตรวจสอบอะไรได้สักอย่างภูมิก็อ่ะโอเคได้ก็ได้ก็เลยไปหาเลขอีมี่เหรอถ้าไอมี่เหรอไอมี่เหรอถ้าพูดผิดขอโทษไม่รู้จักไอมี่ใช่ไหมชาลิฟาไอมี่โอเคอีมี่คืออะไรคือไอมี่แล้วเอาหาไอมี่ไปให้สถานีตำรวจก็คือวันนั้นก็ไปสถานีตำรวจที่นั่นอีกรอบอะไรเงี้ยก็ตามหาตำรวจเมื่อคืนแล้วก็บอกอ๋อพี่ครับผมมีรหัสนี้พี่ช่วยอะไรได้ไหมเขาก็หาปั๊บเขาก็เลยให้ใบแจ้งความมาเขาบอกว่าก็เอาใบเนี้ยไปยื่นกับค่ายมือถือในบ้านเราเนี่ยทุกค่ายเลยแล้วก็ไอเนี้ยไอรหัสเนี้ยมันทำให้แบบเขาเรียกว่าอะไรประมาณว่าถ้าสมมุติว่ามือถือนั้นอะมีคนได้ไปใช่ไหมครับแล้วเขาเอาซิมแล้วเขาซิมเราออกแล้วเขาก็เอาซิมใหม่เข้ามามันจะเด้งไปที่ค่ายนั้นว่าซิมนั้นเป็นซิมอะไรแล้วก็เพิ่งแบบบอกตำรวจได้อะไรประมาณนี้คือมันเยอะมากเลยทุกคนใช่มันก็เลยเป็นใช่ก็เลยประมาณนั้นผมก็ต้องแบบเอารหัสเนี้ยไปเดินแบบไปตามหาค่ายแต่ละค่ายมือถือแต่ละค่ายเอาไปแจ้งความไปเซ็นเอกสารตั้งแต่เช้าเลยฮะใช่แล้วก็ต้องทำเรื่องธนาคารด้วยแล้วก็ทำเรื่องแบบซิมใหม่ด้วยแต่ผมแบบเศร้านิดนึงเดี๋ยวค่อยพูดเรื่องความรู้สึกใช่มันเยอะมากเลยอะทุกคนจะไม่รู้ตอนนี้โทรศัพท์อยู่ไหนแล้วประมาณนั้นนะครับมันก็แอบเศร้าสู้ชีวิตมากชีวิตผมชอบเจออะไรแบบนี้แต่ก็ดีแหละแต่อันนี้มันเศร้าไปนิดนึงแล้วมันคือแบบงานอันนี้เราก็ต้องทำใช่ไหมแต่ว่าเราก็ต้องมีแบบมีซ้อมเต้นมีแบบงานอะไรของเราปกติไงเราก็ต้องแบบสลับอะไรเงี้ยมือถือก็ไม่มีก็ต้องยืมเพื่อนอะไรเงี้ยใช่เอาจริงว่าอ่ะอันนี้อ๋อแล้วก็ที่ทุกคนส่งมานะครับเรื่องแบบเออเช็ค GPS ไฟล์มาอะไรสักอย่างที่เยอะมากเลยก็ขอบคุณมากๆผมลองทำแล้วแต่ว่ามันผิดที่ผมเองที่ผมแบบปิด GPS เพราะว่ากลัวแบตหมด
ระบายทั้งหมดจริงๆแล้วก็คือตรวจสอบอะไรไม่ได้ก็คือรู้แค่แบบครั้งสุดท้ายที่แบบที่ปิด GPS ก็อยู่แถวนั้นอะไรเงี้ยก็เลยทำอะไรไม่ได้ครับก็เลยต้องรอรหัสอีมี่อย่างเดียวไอมี่โอเคไอมี่ใช่คือจริงๆอะเราซื้อเครื่องใหม่ได้แต่จริงป่ะเรายังแบบไม่อยากเชื่อเลยว่ามันหายอะคือเราจะพูดก่อนว่าภูมิเป็นคนที่แบบรักมือถือสุดๆติดมือถือตัวเองมากๆเป็นแบบหนุ่มโซเชียลไงคือแบบติดมือถือตัวเองมากทุกอย่างจะอยู่ในมือถือทุกแบบทุกอย่างชอบอะไรก็แบบจะถ่ายจะบอกว่ามือถือภูมิอ่ะตอนเนี้ยนะเอาแค่ตอนเนี้ยภูมิมีรูปทั้งหมดแบบ 30,000 กว่ารูปเครื่องนี้เครื่องเดียวเพราะว่าทุกครั้งที่ภูมิเปลี่ยนมือถือครับภูมิจะแบบย้ายมาเรื่อยๆย้ายมาเรื่อยๆคืออยากให้ทุกอย่างอ่ะมันอยู่ในเครื่องเดียวอะไรเงี้ยใช่ภูมิก็เลยแบบรักมือถือแต่มากๆมันเหมือนแบบหนึ่งอวัยวะของผมเลยอ่ะเครื่องเก่าก็ใช้มาหลายปีมากแล้วก็เปลี่ยนเลยจนมาเป็นเครื่องล่าสุดก็แบบยังไม่ได้เปลี่ยนก็ว่าเก่าจะเปลี่ยนแหละแต่ว่าแบบยังไม่มีโอกาสได้เปลี่ยนสักทีอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกเหมือนแบบเหมือนขาดอะไรไปมากๆใช่อันนี้คือความรู้สึกนะขาดอะไรไปมากๆแล้วแบบเราไม่อยากมีเครื่องใหม่มันรู้สึกแบบไม่พร้อมอ่ะทุกคนเก็ตป่ะเหมือนเรายังเชื่ออยู่ว่าเราจะได้คืนอะไรเงี้ยถึงเราก็รู้แหละว่ามันก็ยากแต่ก็แบบอยากได้คืนจริงๆแล้วยิ่งเป็นผมไงผมที่แบบติดมือถือสุดๆแล้วแบบรักมือถือมากก็เลยแบบอยากได้คืนมากๆเลยข้อมูลหลายอย่างอยู่ในนั้นใช่แล้วครับอวัยวะที่สำคัญของผมจริงๆนะมันไม่ใช่ว่าเราติดมือถืออย่างนั้นนะแต่เรารู้สึกว่าแบบเราเอาทุกอย่างเก็บไว้ในนั้นแบบความทรงจำอะไรเงี้ยแล้วแบบจะแบ็กอัพในเดี๋ยวผมจะลองดูว่าแบบได้แบ็กอัพอะไรได้เยอะแค่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วเศร้าสุดๆใช่ตั้งแต่ผมเรียนนะตั้งแต่ผมเด็กอ่ะผมยังมีรูปตั้งแต่ผมเด็กอยู่เลยอ่ะใช่ได้ขอบคุณทุกคนมากที่ช่วยๆกันนะครับอันนี้ก็คือเรื่องความรู้สึกแล้วเราแบบเราไม่อยากซื้อมือถือใหม่ไม่ใช่เพราะอะไรนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าแบบถ้าเปรียบเทียบมันเหมือนว่าเราอยู่ดีเราแบบเลิกกับแฟนเก่าทั้งที่เราแบบยังไม่ได้เตรียมตัวทุกคนแล้วเราแบบจะไปมีแฟนใหม่จริงๆแบบมันเหมือนเราเลิกกับแฟนเก่าแล้วเราแบบยังไม่ได้เตรียมใจแล้วเราจะไปมีแฟนใหม่อ่ะมันไม่ได้ปะมันแบบมันฝืนความรู้สึกตัวเองอ่ะเราเลยแบบเราไม่อยากซื้อมือถือใหม่เพราะมันแบบมันแบบมันฝืนเรายังเชื่อว่าเขาจะกลับมาอยู่เก็ทไหมจริงๆเราเชื่อว่าเขาจะกลับมาอยู่แถลงข่าวไงไลฟ์ครั้งแรกเอาเลยโทรศัพท์ไปยืมมาดีมาก่อนไม่อยากได้มือถือใหม่เพราะแบบยังทำผมทำใจไม่โอ้ยยังทำใจไม่ได้จริงๆผมต้องได้คืนมาแหละอ่ะอันนี้เรื่องความรู้สึกแหละใช่ไหมแล้วอีกเรื่องนึงอ่ะเรื่องเมื่อกี้เล่าไปเราทำลายแล้วเรื่องความรู้สึกหัวข้อต่อไปนี่คือทำแบบแถลงการภาษาไทยเลยดูมันเศร้าจริงๆใช่เกิดปะสักนิติยังมีโทรศัพท์ให้ผมอยู่ใช่ทุกคนแล้วทีเนี้ยอ่ะเรื่องต่อไปก็คือเรื่องงานทุกคนคืองานภูมิอยู่ในนั้นเยอะสุดๆแบบสุดๆตารางงานไลน์ทุกอย่างอยู่ในนั้นมากๆและที่เศร้าที่สุดในโลกนะสำหรับตอนนี้เรื่องมือถือก็คือยังโปรโมทไอเธอมีความหมายเพิ่งโปรโมทไปรูปเดียว เก็บรูปดีๆไว้ทีหลังรูปก็อยู่ในเครื่องเอาเหลือที่ลงรูปมันเลยเหลือหลายรูปเป็นร้อยกว่ารูปก็อยู่ในไลฟ์เนี่ยเหลือเป็นร้อยกว่ารูปอ่ะพี่ไว้ในเครื่องไงร้อยกว่ารูปแต่งเสร็จแล้วเตรียมลงเรียบร้อยว่าจะลงภาพใครรูปแบบคนนี้คนนั้นแต่งแล้วก็บางรูปก็คือแบบถ่ายเสื้อผ้าคือเยอะมากๆแบบแล้วเครียดสุดๆเออเฉลยก็ได้เฉลยได้การมันเกิดไงก็กะจะแกล้งเอาโทรศัพท์ไปซ่อนเฉยเอาดิเฉลยละเอามาดิขึ้นเอามาดิมันเศร้าถ้าเกิดทำจริงโกรธไหมไม่โกรธดีใจมากคือจะไม่คือตอนนี้ไม่โกรธใครทั้งนั้นไม่โกรธใครแต่จะบอกว่าคุณตำรวจแบบน่ารักมากช่วยสุดๆแต่ผมเข้าใจว่ามันช่วยได้เท่านี้จริงๆก็เราทำหายเองมาไม่โทษใครเราก็ไม่คิดว่าผมก็เชื่อว่าคุณลุงเขาไม่เห็นจริงๆด้วยเพราะว่าแบบมันไม่มีใครรับอะหลายชั่วโมงมากจนแบตผมหมดไปเองอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่รู้ต้องทำยังไงทุกคนสปอยล์แล้ววันนี้นะครับวันนี้ซ้อมเต้นพี่ผมไม่มีสติอะไรเลยสักอย่างเต้นผิดจำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าใจไม่อยู่เนื้อตัวไม่รู้ใจอยู่ไหนใจอยู่โรงพักเขาปกติ
ถ้าอยู่โรงพักแบบอยากรีบเต้เสร็จจะได้รีบไปโรงพักอยากอยู่ทุกคนรู้ว่าภูมิอยากอยู่โรงพักแบบตลอด24ชั่วโมงอ่ะเพราะแบบมันใจจดใจจ่อมันเหมือนว่าแบบมันเหมือนคนครอบครัวเราเข้าโรงพยาบาลเราอยากเฝ้าเขาตลอดเวลาเข้าใจฟีลปะเป็นฟีลนั้นแหละมันเป็นฟีลแบบไม่อยากกลับบ้านเพราะเราแบบอยากอยู่แบบใกล้ที่สุดจริงมันเศร้านะแล้วทุกคนรู้ปะช่วงที่ผมแบบไม่มีมือถือผมหายนะงานก็ลงใช่ปะแบบMV ต้องลงงานก็ลงคลิปซ้อมร้องเพลงคลิปโอ้โหคือเยอะมากแล้วตามเหตุการณ์ไม่ทันแล้วตอนนี้แล้วแบบผมอะเด็กโซเชียลแบบผมมันตามเหตุการณ์ไม่ทันอะฉันเศร้าโคตรๆไปแต่เชื่อไหมว่าจะเอาคืนให้ได้ยังไงก็งานแค่ไหนก็วันหนึ่งก็จะต้องได้คืนใช่คือจะซื้อใหม่มันก็ทำใจไม่ได้แล้วคนมันไม่อยากจะเชื่อมันหายไปใช่ครับแต่ขอบคุณมากนะครับผมลองทำทุกทางแล้วจริงๆอีกนี้คือตามถ้าคุณลุงไม่ทักมาอีกนี้ผมตามไปต่างจังหวัดไปบ้านคุณลุงแล้วว่าไปตามหาแต่ว่าโชคดีที่เขามาเห็นก่อนแต่ไม่เป็นไรพอซื้อปุ๊บเจอเครื่องเก่าแน่ๆโอ้ถ้าจริงนี่ผมรีบซื้อเครื่องใหม่เลยนะใช่ไหมเสียดายคลิปในมือถือเพื่อนทุกคนจะรู้ว่ามือถือผมนี่คือแบบสุดๆสุดๆแล้วที่สุดขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับแง yeah. ยังไงก็ฝากเพลงเธอมีความหมายด้วยนะคะทุกคนคือแบบแฮปปี้ดีใจมากที่แบบวันนี้แบบเพลงถึง1ล้านวิวแล้วก็ดีใจมากที่ทุกคนชอบที่เราร้องเพลงกัน Singing with Hazelดีใจมากๆแต่ว่าจะลงรูปอะทุกคนจะรูปอยู่ในนั้นหมดเลยอะแต่งไว้หมดแล้วเนี่ยรูปเป็นวียังลงไม่ถึงครึ่งเลยเนี่ยฉะนั้นถ้าผมเงียบๆไปอย่าตกใจนะครับผมกำลังรีวิวคุณกรกฎอีกอย่างนึงแต่ตอนนี้ฮันน่าน่าจะไม่ดูอีกอย่างนึงที่เศร้ามากคือเตรียมรูปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ฮันน่าไว้แล้วทำนานมากสุดๆแบบเตรียมไว้แล้วอะเตรียมไว้นานแล้วแล้วคือมือถือหายแล้วผมไม่รู้ผมจะเอารูปใหม่จากไหนแล้วบางรูปมันเป็นรูปที่แบบผมถ่ายจากมือถือผมตอนที่เราเล่นในกองอะไรเงี้ยเสียใจสุดๆอันนี้อีกเรื่องนึงเสียใจมากอุตส่าห์เตรียมไว้อะแล้วผมแบบพอเห็นเพื่อนลงรูปอะอยากลงบ้างเดี๋ยวผมจะถ้าเริ่มเดี๋ยวผมขอทำใจก่อนสักวันสองวันเดี๋ยวว่ากันยังไงแต่ว่ามันแค่เหมือนฟิลแบบเศร้าแต่เราก็เศร้าจริงแต่มันแบบยังพอยิ้มได้อยู่ทุกคนแต่ทุกความโชคร้ายจะมีความโชคดีอยู่เนาะแต่อาจจะยังไม่เจอมากแต่ว่าจะเจอแล้วคิดว่าจะเจออย่างน้อยเรารู้ว่าแบบเพื่อนๆทุกคนคือแบบเป็นห่วงเรามากเงี้ยตอนมือถือหายและมีคนช่วยหลายคนมากอะไรเงี้ยใช่ดีใจมากๆเลยครับใช่ครับคือข้อมูลสำคัญมันก็สำคัญแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้มีข้อมูลแบบที่แบบสำคัญแบบโคตรๆขนาดนั้นมันเป็นเรื่องของแบบจิตใจเรามากกว่าอะไรเงี้ยถ้าครับที่หลังจะต้องทุกหลังผมจะแปะเบอร์สำรองไว้หลังโทรศัพท์แล้วขอให้ผมเจอเถอะขอบคุณมากนะครับคือบางอย่างอ่ะเรามารู้ที่หลังว่าเราควรจะทำแบบนี้ตอนที่มันแบบมันหายทุกคนรู้ไหมใช่แอนนาโอ้ยกี่โมงแล้วโอ้ Happy Birthday Happy Birthday ครับแอนนาคนแรกหรือเปล่าHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. ฮันน่าพี่จะบอกว่าพี่เตรียมการ์ด Happy birthday ให้ฮันน่าแล้วแต่งรูปอย่างนานอย่างดีในมือถือแบบตั้งใจสุดๆแบบรอเซอร์ไพรส์แบบปังคุณกรกฎคุณบอมแบบปังหายมือถือหายรูปหายทำไงดีเหี้ยล่ะไม่มีรูปแฮนน่าเลยแล้วพี่ถ่ายของแฮนน่ารูปเยอะมากแบบรูปเยอะมากแล้วแบบทำหายเจ็บใจมากเลยแฮนน่าทราบแล้วเปลี่ยนบอกอยากให้รู้แบบว่าพี่ผมทำเต็มที่แล้วผมได้เก็บรูปไว้ใน Google Photo ไหมครับเดี๋ยวผมจะไปนั่งหารู้ป่าวว่าเมลก็เยอะทุกอย่างคือเยอะในนั้นคือเยอะไปหมดมีกี่ซิมใส่ครบหมดกี่คือตอนนี้คือต้องได้เรียบเรียงก่อนว่าผูกอะไรกับอะไรผูกอะไรกับอะไรอย่างเงี้ยใช่
เดี๋ยวจะบอกนะตอนที่แบบมือถือผมหายใช่ไหมตอนที่มือถือผมหายคืนแรกเนี้ยแล้วผมแบบไม่มีไลน์ไม่มีอะไรเลยเนี้ยในกลุ่มทีมงานแล้วก็กลุ่มแอดไลน์ก็ตื่นเต้นมากปุ้มหายไปไหนเปิดใน Google Map ที่เราเชื่อมกันก็หาไม่เจออะไรเงี้ยคือหากันแบบหากันเต็มไปหมดพี่อาผมก็คือเดินแบบเดินไปหาใต้สะพานไปหาข้างถนนนะเพราะว่าแบบตอนที่ผมติด GPS อ่ะมันอยู่ตรงนั้นไงเขาไปตามหาแบบหาแบบปุ้มอยู่ไหนหาปุ้มไม่เจออะไรเงี้ยใช่